วันที่14กุมภาพันธ์ก็คือวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักจุดนี้หลายคนคงต้องทราบกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีคู่จะลืมวันนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดถ้าเผลอลืมไปมีเรื่องแน่นอนแต่ยังมีอะไรมากมายหลายอย่างเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ที่น่าสนใจมาทำความรู้จักกับวันแห่งความรักนี้มากขึ้นกันดีกว่านะครับกับ14ความลับวันวาเลนไทน์ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้1ทำไมต้อง14กุมภาพันธ์ก็เนื่องจากว่าวันที่14กุมภาพันธ์ตรงกับวันประหารชีวิตนักบุญวาเลนไทน์ที่เล่ากันว่าในยุคนั้นบ้านเมืองมีสงครามบ่อยแต่ชายหนุ่มกลับไม่ค่อยไปเป็นทหารเนื่องจากมีครอบครัวทางการจึงออกกฎไม่ให้มีการแต่งงานแต่นักบุญวาเลนไทน์ก็ลักลอบทำพิธีแต่งงานให้กับหลายคู่จนถูกคุมขังโดยในคู่แข่งนี้เองท่านได้พบรักกับหญิงสาวตาบอดลูกของผู้คุมเมื่อความถึงหูกษัตริย์จึงมีคำสั่งให้ประหารชีวิตท่านซึ่งคืนก่อนที่จะถูกประหารชีวิตท่านได้ส่งจดหมายถึงนางอันเป็นที่รักโดยลงท้ายจดหมายว่า From Your Valentine ต่อมาวันนี้จึงกลายมาเป็นวันรำลึกถึงนักบุญผู้อุทิศตนให้กับความรักนั่นเองครับ 2. ทำไมต้องให้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของขวัญที่หนุ่มสาวนิยมมอบให้กันในวันวาเลนไทน์โดยนิยมกันมาตั้งแต่ในอดีตเพราะในสมัยก่อนช็อกโกแลตเป็นของมีค่าหายากและมีราคาแพงคนรักจึงมักให้ของขวัญแทนใจมอบให้กันอีกทั้งช็อกโกแลตยังสามารถกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเคมีแห่งความสุขอย่างเอนโดฟินออกมาช่วยคลายเครียดและให้เกิดความรู้สึกดีๆได้ 3. ดอกไม้ประจำวันวาเลนไทน์หลายคนอาจคิดว่าดอกไม้สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ต้องเป็นดอกกุหลาบแน่นอนแต่แท้จริงแล้วตามความเชื่อของชาวคริสต์ดอกไม้สัญลักษณ์ของวันนี้ก็ได้แก่ดอกอัลมอนด์สีชมพูเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่หญิงสาวตาบอดคนรักของนักบุญวาเลนไทน์มอบให้ท่านเพื่อแสดงความรักครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะถูกประหารชีวิต 4. วันตอบรับรักวาเลนไทน์เดย์ตรงกับวันที่14มีนาหรือครบรอบ1เดือนหลังจากวันวาเลนไทน์พอดีโดยเทศกาลนี้จะมีขึ้นในบางประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเป็นวันที่ฝ่ายชายจะหาของขวัญที่ส่วนใหญ่นิยมเป็นของสีขาวเช่นไวท์ช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่มามอบให้กับผู้หญิงที่ให้ของขวัญตนในวันวาเลนไทน์เพื่อเป็นการตอบรับความรักจากฝ่ายหญิงเป็นการตอบแทนความรักที่ทั้งคู่มีให้กันนั่นเองนะครับ 5. วันปลอบใจคนโสดวัน Black Day จะตรงกับวันที่14เมษายนหรือ2เดือนหลังจากวาเลนไทน์พอดีเทศกาลนี้จะมีขึ้นในประเทศเกาหลีมีขึ้นเพื่อคนโสดโดยเฉพาะเป็นการเฉลิมฉลองให้คนโสดที่ผิดหวังจากความรักในวันวาเลนไทน์โดยในวันนี้คนโสดจะออกมาทานจาจังมยอนหรือบะหมี่ดำอาหารชนิดหนึ่งที่คล้ายก๋วยเตี๋ยวราดด้วยซอสสีดำและคนโสดจะนิยมแต่งกายด้วยชุดสีดำกันด้วยนะครับ 6. วันแห่งความรักในศาสนาพุทธวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งมักจะอยู่ในราวเดือนกุมภาพันธ์พอดีถือเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนานอกจากวันนี้จะมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปฏิโมกข์อันมีใจความโดยย่อคือการไม่ทำบาปทั้งปวงละความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์เสมือนทรงสอนให้รู้จักรักเพื่อนร่วมโลกและรู้จักรักตัวเองฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเป็นหลักการที่ว่าด้วยความรักอย่างแท้จริง 7. วันวาเลนไทน์ไม่ได้มีทุกที่วันวาเลนไทน์ไม่ถูกยอมรับในบางประเทศถึงขนาดมีการแบนวันวาเลนไทน์เกิดขึ้นเช่นประเทศอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าวันวาเลนไทน์เป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ซึ่งในศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติก็มีเทศกาลแห่งความรักอยู่แล้วเช่นกันจึงไม่ควรตามกระแสตะวันตกทางรัฐบาลจึงสั่งแบนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์รวมถึงสินค้าและสัญลักษณ์ต่างๆเช่นดอกกุหลาบสีแดงสินค้ารูปหัวใจการ์ดวันวาเลนไทน์หากฝ่าฝืนก็จะมีบทลงโทษด้วย 8.
กามเทพแฝงสอนกามเทพหรือคิวปิดเป็นเทพเจ้าแห่งความรักในตำนานของชาวโรมันเป็นบุตรของมาเทพเจ้าแห่งสงครามและวีนัสเทพเจ้าแห่งความงามถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ยอดนิยมประจำวันวาเลนไทน์ที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับภาพของเด็กน้อยน่ารักมีปีในมือถือคันธนูและลูกศรคอยเล็งไปที่หัวใจของผู้คนกล่าวกันว่าใครที่ถูกกามเทพแผลงสอนจะถูกลิขิตให้ตกหลุมรักกันและกันในทันที9ของขวัญแห่งความรักชิ้นใหญ่ที่สุดของขวัญแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมาก็คือทัชมาฮาลอนุสรณ์ที่กำเนิดจากพลังแห่งรักของพระราชาชาจฮานสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลที่มีต่อพระมเหสีของพระองค์ที่สิ้นพระชนไปเป็นสุสานหินอ่อนที่งดงามใช้เวลาสร้างทั้งหมดรวมแล้วกว่า22ปี10ใครที่ได้รับการ์ดวาเลนไทน์มากที่สุดคนที่ได้รับการ์ดวาเลนไทน์มากที่สุดไม่ใช่หนุ่มฮอตไม่ใช่สาวฮอตที่ไหนเพราะจากการสำรวจแล้วพบว่าตำแหน่งนี้ตกเป็นของคุณครูและลำดับรองลงมาก็คือลูกๆที่ได้รับการ์ดจากพ่อแม่เพื่อนสามีภรรยาแฟนปิดท้ายด้วยสัตว์เลี้ยง11จดหมายถึงจูเลียตทุกปีในวันวาเลนไทน์ที่เมืองเวโรนาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของนิยายชื่อก้องโลกอย่างโรมิโอกับจูเลียตจะได้รับจดหมายมากกว่า 1,000 ฉบับจากหน้าซองถึงจูเลียตเพื่อขอพรให้สมหวังในความรักรวมถึงปรึกษาปัญหาหัวใจต่างๆ 12. รายจ่ายในวันแห่งความรักตัวเลขตกอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทคือค่าเฉลี่ยของจำนวนเงินที่ผู้ชายไทยใช้สำหรับเป็นของขวัญหรือสร้างค่ำคืนสุดเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่รักในวันวาเลนไทน์ 13. จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์เมื่อปีที่ผ่านมาวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2560ในปีนี้คู่รักถือเลิกดีวันแห่งความรักเดินทางมาจดทะเบียนสมรสจำนวน 2,663 คู่น้อยกว่าเมื่อปี2559ซึ่งมีจำนวน 3,486 คู่สำหรับเขตที่มีผู้มาจดทะเบียนสมรสมากที่สุดยังคงเป็นเขตเดิมก็คือเขตบางรัก625คู่รองลงมาอีก9อันดับก็ได้แก่เขตบางซื่อเขตบางแคเขตหลัก4เขตดอนเมืองเขตสายไหมเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนเขตประเวศและเขตสวนหลวงในเขตที่มีผู้จดทะเบียนสมรสน้อยที่สุด3อันดับก็คือเขตบางขวแหลมเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์14ความหมายที่ซ่อนอยู่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีวันน้อยที่สุดของปีก็คือ28หรือ29วันมีความหมายในว่าไม่ว่าเวลาของความรักจะสั้นหรือยาวเพียงใดเราก็ควรทำทุกวันให้มีค่าและน่าจดจำมากที่สุดทั้งนี้วันแห่งความรักไม่ได้มีเพียงวันเดียวต่อปีวันไหนๆก็เป็นวันแห่งความรักได้เสมอเริ่มต้นง่ายๆแค่รักตัวเองและรักคนข้างๆยังไงก็แล้วแต่นะครับวันแห่งความรักสำหรับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกคู่จงพบแต่ความสุขนะครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ใหม่กับป้อม The Story Channel ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับ